ุ่มนะคะคิดไอเดีย suggestion ของกลุ่มตัวเองนะคะโดยดูจากปัญหาที่เกิดที่ส่งไปให้นะคะก็ให้เวลาประมาณ15นาทีนะคะจะคิดทันไหมคร่าวๆก่อนก็ได้ค่ะแค่ไอเดียเฉยๆนะคะไม่จำเป็นต้องมีวิธีการอะไรก่อนก็ได้แค่ไอเดียว่าเออแบบนี้ดีกว่าเพื่อจะนำมาแก้ปัญหางานที่เป็นปัญหาต่างๆค่ะแล้วก็เดี๋ยวประมาณ11นาฬิกา30นาทีนะคะเดี๋ยวเราให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมานำเสนอคือแค่เสนอไอเดียสั้นๆอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนแรกค่ะขอเซ็นบมือด้วยค่ะอะไรนะ
ื่อไหมไม่งานบริการสื่อนะแต่ว่าเป็นกลุ่มทีมสื่อทีมงานทีมแม่กับเพื่อนยืนก็ได้ค่ะครับสวัสดีท่านผู้อำนวยการท่านรองผู้อำนวยการและเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับสำหรับทีมของผมก็เป็นกลุ่มจำมานอาคารเรียนรวมทั้งหมดเลยฉะนั้นเราจะมีไอเดียบางครั้งเราจัดการขอบริการจากส่วนกลางบางครั้งก็ได้รับความนึกว่าน้อยมากเราก็ต้องผลิตอุปกรณ์ขึ้นมาใช้เพื่อให้งานมันลุล่วงและใช้งานได้ประโยชน์เร็วทันกับผู้บริการฉะนั้นเรามีไอเดียต่างคิดขึ้นมาสวัสดีครับผมชายครับสำหรับอุปกรณ์ที่งานของการเรียนรวมเขาคิดขึ้นมาเพราะว่าเวลานักศึกษามาใช้บริการที่การเรียนรวมใช้ห้องน้ำเยอะแล้วก็หาวัสดุอุปกรณ์คือเป็นแนวให้เราไปคิดเพราะว่านี่เป็นต้นแบบนั่นเองเพราะว่าเราเดินคิดว่าวัสดุที่อยู่ใกล้ตัวมีอะไรบ้างพอดีไอ้คอกน้ำมีปัญหาเราก็ใช้แป๊บน้ำที่มาใช้ต่อนะให้เป็นประโยชน์ฉะนั้นเราก็มาคิดประยุกต์ขึ้นมาโดยที่ว่าเวลาเปิดคอกน้ำนักศึกษาจะบ่นว่ามันหลวมบ้างอะไรบ้างแต่เกิดไอเดียขึ้นมาเวลาขอบริการส่วนกลางเขาบอกว่าเดี๋ยวไม่มีเวลาแต่นี้ให้ปิดน้ำไว้ก่อนให้เซฟน้ำไว้ก่อนนั้นเลยคิดไอเดียกับคุณอนุสรพอดีไปเห็นแป๊บน้ำขึ้นมาเป็ดไอเดียปิ๊งขึ้นมาว่าน่าเราจะทำมาเกิดเป็นวัสดุอันนี้คือเป็นเศษท่อขึ้นมาว่าเราหน้ามาทำเป็นอะไรได้บ้างบางคนคิดว่าไม่รู้อะไรเป็นไอ้กระบอกอันนึงอันนี้คือเราสามารถทำมาเป็นประยุกต์ได้หลายอย่างคือทำเป็นประแจนี้เป็นประแจอัจฉริยะของอาคารเดินรถบางคนก็ไม่รู้อะไรเห็นกลมๆอย่างนี้คือเราไม่มีรูปให้ดูเห็นชัดแต่ว่าคืออยากสาธิตให้ดูว่าการใช้นี้ใช้ประแจนี้เดี๋ยวคุณอดุลก็จะให้ดูภาพอีกทีหนึ่งสำหรับอันนี้คือไว้เวลาขันไอ้ก๊อกน้ำมันเป็นที่แคบมากงั้นเราใช้มือแย่ไปมือแต่ละคนที่ว่าไปซ่อมนี่ไอ้โดนแผลได้อะไรมาเยอะงั้นเรามีวิธีการคิดขึ้นมาเดี๋ยวมาดูของจริงกันดีกว่าว่าเราใช้งานยังไงคือเป็นแนวเท่านั้นเองเพราะว่าใครจะเอากลับไปให้พ่อบ้านหรือว่าพ่อที่บ้านอะไรมาประยุกต์การใช้งานอันนี้มันไม่สงวนนะคือสามารถนำไปใช้ได้โดยที่ว่าเราเอาเศษมาทำโดยที่บ้านจะมีเป็นก็อ่างล้างมือเคยเห็นไหมเอากังไอ้ที่ก็มันจะหลวมเวลานักศึกษาใช้เป็นนานมันจะหลวมพอหลวมเราต้องหาวิธีการว่าน็อตมันเป็นยังไงเรามาศึกษาดูว่ามันจะมีไอ้ของปัจจุบันนี้มันจะมีเขี้ยวมีให้สำหรับเราสามารถที่ว่าจับได้นั้นเรามาวิธีคิดกันโดยตามกันดูว่าใช้วิธีเนี้ยใส่เข้าไปอันนี้แล้วก็เวลาจับก็ขันเข้าไปก็ใช้งานได้ปกติตอนนี้ไปดูที่การกล้าก็มันไม่ค่อยหลวมเท่าไหร่เพราะเราใช้ตัวนี้เป็นตัวกำจัดให้มันสามารถที่ใช้งานได้ประโยชน์อันนี้สมบัติผมไม่สมบัติเลยก็สินเอาไปใช้ได้เลยอันนี้คือเป็นไอเดียที่ว่าเป็นแนวท่านเองคือถ้าใครไปยุกเพราะว่าบางครั้งก๊อกที่บ้านบางครั้งอาจจะเล็กกว่านี้หรือว่าใช้เป็นก๊อกที่ว่าอ่างล้างนะล้างจานล้างอะไรเขาเราดีไซน์อยากจากตัวนี้ไปใช้งานได้
อันนี้คือเป็นแนวนั่นเองที่เรานำเศษวัสดุมาใช้งานครับใครมีอะไรที่จะถามว่าจะมันเข้าไปยังไงอะไรต่างอีกหลายอย่างที่เราได้ทำไว้แต่ว่าค่อยนำเสนอต่อไปของเรามีเยอะครับขอบคุณครับเดี๋ยวเป็นไอเดียทีมต่อไปทีมไหนพร้อมบ้างคะกลุ่มไหนต่อครับขอให้ทีมพัฒนาสารสนเทศก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าได้เตรียมสื่อมานำเสนอด้วยค่ะครับแล้วของเมื่อกี้เป็นไงบ้างครับนวัตกรรมเป็นไงบ้างคะจากที่รับชมจากที่พี่สมศักดิ์มาพรีเซนต์เป็นอ๋อดีอะค่ะวัสดุว่าสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นมาใหม่ใช่ไหมครับใช่ค่ะคือสามารถใช้ได้จริงใช่ไหมครับใช่นี่ก็คือเป็นนวัตกรรมนะครับที่เกิดขึ้นนะครับ ก็พร้อมยังครับค่ะขอเชิญคุณกุลวดีค่ะก็จากที่ดูปัญหานะคะพอดีว่าเราโฟกัสตรงที่ปัญหาก่อนก็มาเร่งดูกันว่าปัญหาที่เรามีเนี่ยช่างมีเยอะแยะมากมาย10ล้านเหลือเกินแล้วก็เลยเอาปัญหาที่ว่าเราคิดว่าน่าจะแก้ไขได้ง่ายๆก่อนนะคะก็จะพบปัญหาว่าเราไม่สามารถจะเรียกคืนโน้ตบุ๊กได้เมื่อเราต้องการจะใช้งานแบบว่าครบ10เครื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่ก็ปัญหาที่เกิดขึ้นก็จะมีอีกว่าสภาพเครื่องพังอย่างเช่นเมื่อกี้ที่พี่อบเปิดก็ติดไวรัสใช่ไหมคะแล้วก็ปัญหาว่าถ้าเกิดเรามีการประชุมด่วนขึ้นมาแบบรวดเร็วแล้วก็ถ้าเราต้องการประชุมด่วนแบบรวดเร็วเนี่ยเราก็อาจจะต้องมีการกลับไปเอาที่บ้านอะไรเงี้ยเราไม่สามารถจะทำได้อย่างทันทีนะคะก็แนวคิดที่การปรับปรุงของเราก็คือการทำแบบฟอร์มออนไลน์นะคะให้ยืมคืนโน้ตบุ๊กโดยมอบหมายให้ช่างเทคนิคเป็นผู้ดูแลนะคะแล้วก็มีการเพื่อว่าจะได้มีการตรวจสอบว่าอุปกรณ์เนี่ยสมบูรณ์ไหมนะคะมีการตรวจหากำจัดไวรัสให้นะคะแล้วก็เราจะได้เก็บสถิติด้วยนะคะว่าใครเป็นคนยืมมีการยืมคืนเท่าไหร่ใช้คุ้มไหมอะไรเงี้ยค่ะแล้วซึ่งแบบฟอร์มของเรานะคะก็ได้ทำไว้แล้วนะคะโดยที่แบบฟอร์มของเรานะคะก็จะมีหมายเลขเครื่องโน้ตบุ๊กทั้ง10เครื่องนะคะแล้วก็จะมีว่าผู้ยืมเป็นใครวัตถุประสงค์ในการใช้งานเอาไปทำอะไรนะคะวันที่ยืมวันเท่าไหร่และจะคืนเมื่อไหร่นะคะแล้วก็สถานะก็คือว่าคืนแล้วยังหรือว่าอยู่ระหว่างยืมไปหรือว่ากำลังซ่อมแซมอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะคะก็จะช่วยลดภาระงานของช่างเทคนิคนะคะแล้วก็ลดปัญหาการสูญหายของข้อมูลมีการปรับปรุงและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะให้สามารถใช้ได้แล้วก็อย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็มีรู้ถึงสถิติการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยค่ะก็ของทีมก็ตอนนี้คิดออก1ปัญหาก่อนนะคะแล้วก็อย่างอื่นเราค่อยว่ากันทีหลังนะคะขอบคุณค่ะก็ขอขอบคุณพี่อิ๋วมากนะคะก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ช่วยพี่มะนะคะในการไม่ต้องทวงโน้ตบุ๊กตามเมลก่อนวันประชุมนะคะการยืมโน้ตบุ๊กของสำนักใช่ไหมฮะใช่ค่ะคือเวลาก่อนเราจะประชุมที่จะใช้โน้ตบุ๊กเยอะๆเราจะต้องทวงถามทางเมลเขาว่าใครเอาโน้ตบุ๊กไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้นำมาคืนนะคะก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากค่ะครับเดี๋ยวไอเดียของทีมต่อไปขอเชิญทีมพี่หลินนะคะเรียนผอ.แล้วก็รองผอ.แล้วพวกเราทุกคนนะคะรอบที่แล้วไม่ได้เข้ามาอบรมด้วยนะคะแต่ก็มองเห็นประเด็นปัญหาซึ่งที่เขาลิสต์มานี่ก็หลายประเด็นมากแต่ที่ตกกับตัวเองนี้มีหนึ่งประเด็นนะคะเรื่องของอะไรนะจ่ายค่าปรับนะคะไม่ทราบว่าที่เขียนมานี่เหตุผลอะไรแต่ขอมโนเองละกันว่าพอมาจ่ายแล้วเจ้าหน้าที่การเงินไม่อยู่น่าจะข้อนี้ใช่ไหมคะทีนี้ก็เกิดไอเดียขึ้นมานะคะว่าต่อไปนะคะเราจะทำกล่องไว้ใส่เหรียญนะคะไอ้ไว้ใส่ค่าปรับบุคคลที่ว่าต้องจ่ายค่าปรับนะคะก็ให้ผนึกซองมาแล้วก็หย่อนเข้าไปในกล่องเลยนะคะแล้วก็เขียนจำนวนเงินด้วยว่าของตัวเองเท่าไหร่ถ้าเกิดว่ามีเงินทอนนะคะเดี๋ยวการเงินจะตามไปทอนให้นะคะแล้วทีนี้ก็จะทำแบบฟอร์มนะคะแบบฟอร์มเราจะคิดค่าปรับแล้วก็จะมีลายเซ็นของคนที่มาหย่อนเงินด้วยนะคะต้องเซ็นด้วยว่าของตัวเองเท่าไหร่นะคะนี่ก็คือเป็นไอเดียแล้วก็รูปแบบของกล่องนี้ก็เดี๋ยวจะคิดอีกทีนึงแล้วก็จะเอามาใช้เร็วๆนี้นะคะเตรียมรับรูปแบบใหม่ในการมาจ่ายค่าปรับของงานการเดินด้วยนะคะขอบคุณครับ
สำหรับของงานธุรการนะคะก็คืออาจจะมีปัญหาก็เยอะพอสมควรนะคะก็คือบางครั้งมาติดต่อแล้วก็คือพี่แอนไม่อยู่ที่โต๊ะหรือว่ามีพอดีมีภาระงานหน้าที่อื่นของที่จะต้องช่วยวิยาเขตเป็นกรรมการหลายหน้าที่นะคะบางครั้งมีประชุมก็ไม่ได้อยู่ก็เลยคิดในกลุ่มว่าเพื่อความสะดวกของผู้ที่มาติดต่อนะคะก็คือก็จะมีกล่องคล้ายๆของพี่หลินนะคะแต่ว่าชื่อก็จะไฮโซหน่อยนะคะ Host Message Book ค่ะบล็อกค่ะก็คือเป็นกล่องเร่งด่วนก็คือมีการมีแบบฟอร์มเขียนเรื่องที่มาติดต่อแล้วก็ผู้มาติดต่อเบอร์โทรศัพท์แล้วก็วันเวลานะคะส่วนมากที่ดูสั่งจากงานที่รับผิดชอบนะคะเรื่องที่มาติดต่อบ่อยก็ส่วนมากก็จะเป็นการตามเรื่องที่ได้ดำเนินการไปแล้วแล้วก็เรื่องขอลดแล้วก็เรื่องอีด็อกบางเรื่องก็คือก็ให้ผู้ที่ติดต่อเนี่ยก็คือเขียนในแบบฟอร์มเราจะทำแบบฟอร์มไว้ก็คือตัวแบบฟอร์มนี้จะต้องคิดเพื่อจะหาแนวทางที่จะแก้ปัญหาของผู้มาติดต่อนะคะก็คือจะต้องคิดแบบฟอร์มกันอีกครั้งนึงค่ะขอบคุณค่ะก็ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับสำหรับไอเดียเก๋ๆนะครับใครไม่อยู่เดี๋ยวไปหยอดเมลได้นะครับแต่ว่าไม่ใช่ตู้ไปรษณีย์นะครับเดี๋ยวเข้าใจผิดว่าเป็นตู้ไปรษณีย์ครับก็ดีนะครับเป็นนวัตกรรมนะครับที่ว่าอาจจะแก้ไขหรือว่าเป็นสิ่งใหม่นะที่เกิดขึ้นมานะครับใช้ได้นะครับอาจจะใช้ได้ในอนาคตต่อไปกลุ่มไหนครับกลุ่มบัมเบิ้ลครับขอรินเชนครับบังบอกว่าตรงนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ.ท่านรองแล้วก็พี่น้องทุกคนนะคะจริงๆว่าเม้งอยากให้น้องๆแจ้งเกิดแต่ตูนบอกว่ายังไม่อยากแจ้งเกิดวันนี้นะแต่ว่าจะต้องมาทำงานร่วมกันในวันหลังนะคะจากการประชุมของกลุ่มทีมงานบริการนะคะก็ได้ระดมความคิดกันมากมายแต่สรุปแล้วเราก็ได้ชื่อเรื่องของไอเดียแท้งวันนี้นะคะปัญหาของเรามีมากมายชื่อเรื่องไอเดียของเราที่จะคิดทำก็คือชื่อว่า user delight นะคะการทำให้ผู้ใช้พอใจแล้วก็ยินดีที่จะมาใช้บริการของเรานะคะจากปัญหาว่าผู้ใช้ห้องสมุดไม่เป็นสืบค้นข้อมูลไม่ถูกหรือว่าไม่ทราบถึงวิธีการสืบค้นรวมทั้งการต่ออายุการยืมการรีนิวหรือการจองไม่เข้าใจว่ามีขั้นตอนอย่างไรพวกเราจึงคิดว่าอยากจะทำไอเดียนี้นะคะก็คือ User Delight วิธีการก็คือเราจะจัดให้มีPR สาวสวยนะคะก็คือเป็นคนที่ทำหน้าที่ตำแหน่งมิเตอร์กรีเตอร์ก็คือแต่งตัวสวยๆออกมาต้อนรับผู้ใช้เหมือนธนาคารหรือว่าแต่จะสวยหรือเปล่าไม่รู้นะคะเหมือนธนาคารหรือโรงพยาบาลนะคะก็จะมีการแต่งตัวที่แบบดูดีบุคลิกภาพดีต้อนรับผู้ใช้โดยเฉพาะในช่วงเปิดเทอมนะคะซึ่งมีน้องใหม่เข้ามาคิดว่ายังไม่รู้จักห้องสมุดเราก็จะต้อนรับแล้วก็ถ้าคำถามไหนหรือปัญหาใดช่วยเหลือได้ก็จะให้คำชี้แนะทันทีหรือว่าถ้าเราตอบไม่ได้ก็จะส่งต่องานให้คนที่เกี่ยวข้องอันแรกนะคะมีมิเตอร์กรีเตอร์กิจกรรมที่สองที่จะจัดให้มีก็คือให้คำแนะนำแก่ผู้ใช้ตามความต้องการที่หน้างานทันทีถ้าผู้ใช้อยากจะต่ออายุการยืมแต่เขาเดินอยู่ที่ชั้น2เจ้าหน้าที่ชั้น2ที่ช่วยหาหนังสือก็จะต้องออกให้ความช่วยเหลือผู้ใช้ทันทีหรือว่าถ้ามาต่อติดต่อที่ยืมคืนเจ้าหน้าที่ยืมคืนก็ออกให้ความช่วยเหลือทันทีไม่ใช่ว่าชี้ไปตรงโน้นชี้ไปตรงนี้ตรงโน้นบางทีเจ้าหน้าที่ผู้ใช้ก็อาจจะงงไม่อยากจะเดินไปถามนะคะกิจกรรมที่3ของเราที่จัดให้มีก็คือการจัดกิจกรรมผู้ใช้สัมพันธ์นะคะซึ่งต้องจัดอย่างต่อเนื่องตอบคำถามชิงรางวัลกิจกรรมตามวาระที่สำคัญเช่นวาเลนไทน์ปีใหม่คริสต์มาสหรืออื่นๆนะคะก็เรียกว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ใช้ซึ่งประโยชน์ที่คิดว่าจะได้รับจากกิจกรรมที่เรามีเนี่ยนะคะ User Delight ก็จะคาดว่าจะสร้างเพิ่มความพึงพอใจให้กับผู้ใช้แล้วก็นอกจากเพื่อเพิ่มความพึงพอใจแล้วผู้ใช้ก็จะได้รับข้อมูลที่เขาต้องการแบบทันเวลารวดเร็วแล้วก็ตรงตามความต้องการอีกด้วยค่ะ
อย่าลืมทีมงานทุกคนที่จะต้องร่วมกิจกรรมนี้ก็คือบุคลากรห้องสมุดทุกคนนะคะเพราะว่าเราทุกคนจะต้องแบบหมุนเวียนมาอยู่ในส่วนของบริการจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับห้องสมุดแล้วก็ให้คำชี้แนะหรือว่าให้บริการผู้ใช้อย่างมิตรไมตรีนะคะขอบคุณค่ะค่ะก็ขอบพระคุณพี่เม้งมากๆนะคะสำหรับไอเดียของกลุ่มงานบริการนะคะตอนนี้ครบทุกทีมแล้วใช่ไหมคะมีกลุ่มไหนครับเหลือไอทีตายแล้วลืมไปเลยค่ะก็ขอเรียนเชิญคุณกิติศักดิ์นะคะมานำเสนอไอเดียสเตชั่นค่ะเรื่องที่เราคิดเป็นนวัตกรรมนะครับของทีมไอทีนะครับก็คือชื่อว่าระบบนำชมห้องสมุดนะครับระบบนำชมห้องสมุดหรือว่าชื่อภาษาอังกฤษก็คือ Virtual Library Tour นะครับคือว่าปกติแล้วเนี่ยเราทุกๆเทอมนะครับเราก็จะแนะนำผู้ใช้บริการนะครับผู้ใช้บริการใหม่นะครับที่เป็นนักศึกษาที่เข้ามาใหม่ก็จะมีหลายเครื่องมือที่เราใช้แนะนำผู้ใช้บริการนะครับที่ทางงานบริการก็จะมีเครื่องมือต่างๆที่แนะนำผู้ใช้นะครับเป็นการให้ความรู้ผู้ใช้นะครับแต่ก็ผู้ใช้ก็มีเยอะนะครับผู้ใช้บริการก็มีเยอะก็มีการคือต้องใช้จัดหลายรอบอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ใช้ระยะเวลาใช้เครื่องไม้เครื่องมือนะครับหนึ่งในการแนะนำก็คือการแนะนำห้องสมุดนะครับว่าห้องสมุดมีอะไรบ้างใช่ไหมครับอะไรอยู่ตรงไหนนะครับชั้น1ชั้น2ชั้น2ชั้น3อยู่ตรงไหนชั้นหนังสืออยู่ตรงไหนโอแพคอะไรอยู่ตรงไหนนะครับเราก็เลยคิดว่าถ้าเราจะทำนวัตกรรมขึ้นมาสักตัวหนึ่งนะครับเป็นระบบนำชมนะครับห้องสมุดที่ผู้ใช้เองเนี่ยเขาสามารถที่จะไปดูได้ด้วยตัวเองก็คือเขามาเรียนรู้กับเราแล้วก็โอเคแล้วก็เขาก็สามารถจะไปเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ผ่านตัวเว็บไซต์นะครับเราก็เลยคิดตัวนี้ขึ้นมานะครับลักษณะของตัวระบบตัวนี้ก็จะเป็นระบบที่เป็นเสมือนจริงนะครับเขาก็จะเข้ามาแล้วก็จะเห็นห้องสมุดนะครับเขาสามารถท่องเข้าไปได้ในจุดต่างๆในแต่ละชั้นนะครับอันนี้เราสโคปแค่ห้องสมุดก่อนนะครับยังไม่ได้ทั้งสำนักนะครับมันก็จะตอบโจทย์ก็คือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในการให้บริการงานบริการของเรานะครับก็เป็นการก็คือเหมือนกับเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยผู้ใช้ให้เขานั้นได้เรียนรู้ด้วยตัวเองได้รู้จักห้องสมุดได้รู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนนะครับเขาสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ตรงนี้นะครับแล้วก็ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายบางทีอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการไปนำเสนอใช่ไหมครับต้องมีการเตรียมอุปกรณ์อะไรอย่างนี้นะครับก็ลดตรงนี้ก็จะช่วยลดอุปกรณ์ตรงนั้นไปได้นะครับแล้วก็เพิ่มความพึงพอใจให้ผู้ใช้บริการนะครับทั้งภายในแล้วก็ภายนอกนะครับแล้วก็ตอบโจทย์ข้อที่4ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เรายังไม่มีตรงนี้นะครับประโยชน์ที่จะได้รับก็คือก็เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการนะครับช่วยผู้ใช้แล้วก็ลดต้นทุนนะครับระยะเวลาก็ตอนนี้ก็ดำเนินการอยู่นะครับก็คาดว่าจะทำให้แล้วเสร็จนะครับภายในเปิดเทอมเราจะได้ลองใช้งานนะครับก็ประมาณนี้ครับผมขอบคุณครับก็หมดพรีเซนต์กันหมดทุกกลุ่มแล้วนะครับก็มีนวัตกรรมที่เกิดขึ้นใหม่จากทุกกลุ่มนะครับได้เห็นว่าทุกคนคือมีไอเดียมีกลิ่นที่ว่ารู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะที่ออกมาใช่ไหมฮะใช่ที่วันนี้เราได้นวัตกรรมเพิ่มมาตั้งหลายนวัตกรรมนะคะเพื่อมาพัฒนางานของเรานะคะก็ส่วนมากเรามองเห็นปัญหาเพื่อจะนำแล้วก็คิดนวัตกรรมเพื่อจะมาแก้ไขปัญหานั้นนะคะแล้วก็ผลที่ได้ก็คือจะทำให้ผู้ใช้พึงพอใจในการบริการของเรานะคะค่ะก็ในลำดับต่อไปนะคะจะเป็นการวิพากษ์ไอเดียซักเจชันนะคะโดยรองศาสตราจารย์อิ่มจิตนะคะแล้วก็อาจารย์สมพรค่ะค่ะขอกลับเรียนเชิญค่ะเดี๋ยววิธีกรคู่ใหม่นะครับThank you.
ื่นหรือจ้างก่อนเลยค่ะเขาบอกให้พูดก่อนนะคะฟังมา2ช่วงนะคะช่วงแรกเป็นช่วงที่มีการนำเสนอผลงานนะคะแล้วก็จะมีบางส่วนที่เป็นไอเดียใช่ไหมคะคือถ้าเราดูที่ทีมได้เตรียมมาเนี่ยค่ะเรื่องของการนำเสนอไอเดียซัจเจชันเนี่ยนะคะมันไปถึง3ขั้นตอนแล้วนะคะคือขั้นตอนแรกเนี่ยจะมีบางโครงการที่เป็นไอเดียนะคะบางโครงการที่ถึงขั้นครีเอทแล้วนะคะแล้วก็บางโครงการก็จะถึงขั้นแวลิเดตคือทำแล้วก็ลองใช้มันจนเป็นตัวการที่เราใช้ในการแก้ปัญหาของเราไปแล้วด้วยนะคะมันจะมี3ระดับนะคะนี่ถ้าดูในอันแรกก่อนเลยค่ะของคุณวิษณุและทีมเนี่ยนะคะเรื่องของแอนิเมชัน 3D ระดับความใหม่ก็ใหม่ระดับฝ่ายระดับองค์กรแหละเราไม่เคยทำตรงส่วนนี้มาก่อนนะคะถือว่าเป็นเรื่องของ product innovation นะคะก็น่าสนใจเพียงแต่ว่าตอนนี้ทางกลุ่มบอกว่ายังไม่ได้คิดเลยว่าจะเป็นคอนเทนต์เรื่องอะไรนะคะเพราะฉะนั้นคอนเทนต์ที่เลือกเนี่ยค่ะก็น่าจะเป็นคอนเทนต์ที่เป็นคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อตัวของผู้ใช้บริการหลายระดับอยู่แล้วนะคะคือบริการวิชาการได้ด้วยอันนี้ของคุณวิษณุนะคะแล้วก็เป็นโครงการที่มีประโยชน์นะคะอยู่ในระดับของไอเดียแล้วก็เป็นงานที่ในกลุ่มนั้นมีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วด้วยนะคะมาเรื่องของอาเซียนสตูดิโอนะคะอันนี้สะท้อนถึงพฤติกรรมของคนคิดด้วยไหมคะชอบถ่ายรูป ก็เลยคิดอันนี้ว่าจะเป็นตัวที่เชื่อมโยงผู้ใช้บริการมาเนี่ยนะคะมาเราจะเห็นว่าให้แต่งชุดด้วยแล้วก็มีภาพวิวของอาเซียนนะคะให้ผู้ใช้บริการอันนี้ดึงคนเข้ามาเป็นเรื่องของการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดนะคะก็เป็นเรื่องของที่จริงแล้วมีทั้งเรื่องของ process innovation ด้วยนะคะแล้วก็มีถ้าจะบอกว่าเป็น product หรือเปล่าก็อาจจะถ้าตัดชุดเองด้วยเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของชุดอาเซียนที่ยังไม่เคยมีใครใส่มาเลยในอาเซียนเนี่ยอยู่ที่นี่ด้วยก็ได้นะคะของคุณมนทิลาก็เป็นไอเดียนะคะอยู่ในขั้นของไอเดียเรื่องของแผนอันนี้เป็นเรื่องของ innovation ระดับตนเองนะคะเพื่อแก้ปัญหางานของตัวเองแต่จะส่งผลไปให้กับผู้ใช้บริการคนอื่นๆด้วยนะคะทั้งที่ลูกค้าภายในแล้วก็ลูกค้าภายนอกอันนี้เป็นเรื่องของ process innovation นะคะเรื่องของคุณจอมใจอันนี้ที่จริงแล้วเนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องของ DOR score conversion นะคะคือการปรับสูตรในการคิดเรื่องของคะแนนนะคะของคะแนนที่เดิมมันเอาเราทำสองก้อนแต่ว่าในระบบนั้นเขาทำให้เราแค่ก้อนเดียวอันนี้ก็เลยคิดสูตรว่าจะทำเรื่องของการ convert ข้อมูลเนี่ยค่ะมาสู่ระบบที่เราใช้อยู่เนี่ยยังไงนะคะอันนี้อยู่ในขั้นของ create แล้วก็ใช้ประโยชน์ได้นะคะการ validate ดูอีกรอบหนึ่งรอบนี้ว่าออกมาเป็นยังไงนะคะอันนี้ใช้ไปแล้วด้วยใช่ไหมคะรอบที่แล้วใช้สูตรอันนี้ไปแล้วนะคะอันนี้เป็นเรื่องของการแปลงคะแนนนะคะระบบการแปลงคะแนนแล้วส่วนของอันนี้ก็ใช้แก้ปัญหาของตัวเองแต่ก็ทำให้กรรมการประเมินนั้นโล่งใจไปเยอะด้วยเหมือนกันนะคะในเรื่องของการที่จะใส่ข้อมูลในระบบ TOR ออนไลน์นะคะเรื่องอีกอันนึงนะคะเป็นของกลุ่ม IT ของคุณกิติศักดิ์ที่นำเสนอนะคะเป็น AR Technology อันนี้ถึงขั้นที่เป็น creation แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งนะคะคิดถึงว่าไปโยงกับของอบนะคะเรื่องของภาษาเนี่ยก็ได้ด้วยเช่นถ้าเผื่อว่าตัวของคนที่นั่งอยู่ที่โต๊ะไม่พร้อมจะพูดเนี่ยนะคะก็ทำชุดคำถามเอาไว้นะคะให้บอกว่าถ้ามีปัญหาเรื่องนี้ช่วยไปถ่ายตัวสัญลักษณ์ของตัวออรัสมาเนี่ยนะคะในเรื่องนี้ก็ได้นะคะหรือว่าเราจะทำบันไดแห่งความรู้ของเราก็ได้ติดเรื่องราวเป็นบันไดภาษาอาเซียนก็ยังได้เลยค่ะก็คือว่ามีเรื่องของการออกเสียงในบางเรื่องนะคะก็ถ่ายทำคือทำได้เยอะมากในเรื่องของอันนี้ค่ะมันนึกถึงหนังสือพิมพ์ที่อยู่ในแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะเป็นเดลี่โปรเฟตถ้าเราดูหนังเนี่ยค่ะเราจะเห็นว่าหนังสือพิมพ์ในแฮร์รี่พอตเตอร์นั้นเป็นหนังสือพิมพ์ที่มีชีวิตคือเดินไปที่ตรงหนังสือพิมพ์ก็จะเห็นคนมีเรื่องราวสะท้อนเรื่องราวขึ้นไปนั้นเป็นเรื่องของเรียลิตี้นะคะในแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วก็พอมาอันนี้ค่ะเราก็ทำมุมของเดลี่โปรเฟตให้เกิดขึ้นในห้องสมุดเราได้หลายๆจุดเลยคือทุกช่วงที่เราจะแปะที่ตรงไหนแต่ก็ต้องเลือกแปะ
ดีๆนะคะจะเป็นเสาหนึ่งแล้วก็มีคนเอาโทรศัพท์มาถ่ายในเรื่องนี้เป็นเรื่องของการแนะนำการค้นหาห้องการค้นหาเอกสารหรือเรียนภาษาเป็นเสาของภาษาก็ได้เลยค่ะมีภาษาสัก10ภาษาอย่างเงี้ยค่ะก็เอาโทรศัพท์เนี่ยไปสอบจอที่ช่องนี้นะคะเป็นเรื่องราวขึ้นมาคือทำตรงนี้ได้เยอะมากนะคะคือคิดต่อยอดออกไปได้อีกมากมายนะคะส่วนของอบเนี่ยนะคะก็จะเป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะคะของบุคลากรนะคะที่จริงแล้วพวกเราเนี่ยนะคะที่จริงก็กล้าในหลายๆเรื่องนะคะจะกล้าการพูดภาษาอังกฤษอีกสักเรื่องหนึ่งก็คงจะไม่ได้เป็นเรื่องแปลกใหม่อะไรนะคะอันนี้ก็เป็นทั้งตัวที่เป็น product ด้วยค่ะ product innovation ก็จะมีคู่มือให้ด้วยนะคะเป็นเล่มเล็กๆแต่ว่าบางทีแล้วเนี่ยพวกเราอาจจะไม่ต้องเปิดคู่มือก็ได้เพียงแต่คือเติมความมั่นใจไปอีกนิดนึงนะคะในบางส่วนที่จะพูดแต่ว่าถ้าคุณวัลลีนะคะรู้สึกสนุกนะคะยิ้มที่จะพูดกับชาวต่างชาติตรงนั้นนะคะมีหลายคนที่อบถ่ายรูปให้ดูก็เห็นว่ามีแนวโน้มที่ดีนะคะในเรื่องของทั้ง6เรื่องนี้เรื่องของกริดเป็นเรื่องสุดท้ายที่เข้ามาอันนี้เป็นเรื่องของการบูรณาการคือเป็นเรื่องของการดูระบบการทำงานปัจจุบันแล้วก็โยงไปถึงเรื่องของการทำรีพอร์ตนะคะอันนี้ก็อยู่ในระหว่างการครีเอทด้วยเหมือนกันคือเอาไอเดียมีไอเดียแล้วนะคะมีผลผลิตอยู่แล้วแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นรอบของการที่จะทำให้มันมีเพิ่มมูลค่าของมันนะคะกลุ่มที่เสนอสดๆร้อนๆเลยเนี่ยค่ะก็จะมี6กลุ่มเหมือนกันนะคะกลุ่มคุณสมศักดิ์นี่ไปถึงขั้น validate ไปแล้วนะคะคือตั้งไอตัวประแจอัจฉริยะเนี่ยค่ะมันไปถึงขั้นของการคิดการ create แล้วก็การ validate ใช้ประโยชน์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะบอกว่ามีอีกหลายเรื่องเพราะฉะนั้นอันนี้ค่ะเวลาที่เขาเสนอใครเซ็นเนี่ยก็ต้องเอาอันนั้นไปเสนอแล้วนะคะเรื่องของอิ๋วก็แก้ปัญหาไปเรียบร้อยแล้วด้วยเหมือนกันนั่นนะคะเรื่องของอะไรนะการทวงออนไลน์นะคะคุณพิเชษก็บอกว่าทีหลังจะได้ไม่ต้องทวงออกอากาศอีกนะก็จะได้เดือดร้อนกันเป็นทั่วๆนะคะตอนนั้นจริงๆเรื่องของการทวงออกอากาศนี่ดีเหมือนกันนะคะเรื่องของการของลินนะคะอันนี้ก็แก้ปัญหาที่เจออยู่หากก็เนรมิตเรื่องของกล่องรับเงินน้องแอนก็ไม่เป็นกล่องรับเงินแต่เป็นกล่องฝากเตือนงานนะคะกล่องรับเงินกับฝากการเตือนในเรื่องของปัญหาอย่างเดียวคือคนไม่อยู่ที่โต๊ะนะคะอันนี้ก็เป็นการช่วยแก้ปัญหาเรื่องของการ user delight นะคะซึ่งจะมีหลายอันมากนะคะก็อันนี้การที่ user จะพึงพอใจเนี่ยบางทีมันก็อาจจะมีจากหลายอย่างนะคะเรื่องของ appearance ของผู้ให้บริการก็เป็นอันหนึ่งแต่สิ่งที่มีมากกว่านั้นก็คือว่าเราได้ตอบสนองต่อสิ่งที่เขาต้องการใหม่นะคะไม่ใช่เราดีไลท์อยู่คนเดียวนะคะแต่ user รู้สึกว่าไม่ได้ในสิ่งที่เขาต้องการนะคะ virtual library tour อันนี้ก็เป็นแนวคิดที่มีมานานแต่ว่าการนำสู่เรื่องของการปฏิบัติที่มันเป็นแบบเป็น informative นะคะในบางเรื่องอันนี้ก็ต้องใช้เวลาในการทำนานเหมือนกันคือในทั้งหมด7เรื่องบวกกับ6ของกลุ่มตรงนี้นะคะล้วนแต่เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะก็ขอให้พวกเราได้ตบมือกับคนที่นำเสนอด้วยนะคะก็ยอดเยี่ยมนะคะค่ะตอนนี้อาจารย์เม้งต่อค่ะคอมเมนเตอร์อีกคนก็สวัสดีชาวต่อหน้าทุกท่านครับสวัสดีครับก็ถือว่าไม่คอมเมนต์แล้วกันนะก็คือต่อยอดจากที่อิ่มได้นำเสนอไปนะครับว่าแต่ละกลุ่มเป็นอย่างไรบ้างผมอยากเห็นการบูรณาการอีกขั้นหนึ่งนอกจากว่าอย่างเช่นเราทำแต่ละอย่างไปนะครับแล้วก็เป็นไปได้ไหมที่จะเอาแต่ละอย่างเนี่ยเทคโนโลยีแต่ละอย่างเนี่ยมาผสมกันอย่างเช่นอาจจะใช้ AR Augmented Reality ของที่หนึ่งทำอยู่เนี่ยมาทดลองก็ได้เช่นสมมติว่าในที่หน้าห้องผมชั้น2ใช่ไหมครับอาจจะเป็นรูปผมตั้งอยู่ติดอยู่ที่กระจกเพราะว่าอาจารย์ไม่เคยเข้าไปอยู่ในห้องเลยก็ไปถึงก็ส่องปั๊บอาจจะมีอินโฟเมชันพูดออกมาว่าอะไรมีอะไรบ้างตอนนี้อยู่ที่โลกไหนก็ไม่รู้อย่างนี้นะครับหรือว่าจะมีข่าวดีวันไหนอย่างนี้ก็ให้อินโฟเมชันแบบนี้แจ่มไหมครับส่องที่น้องโบปั๊บก็รู้เลยว่าอินโฟเมชันตอนนี้อยู่ตรงไหนวันนี้ลาอะไรยังไงหรือออกไปธุระตรงไหนอย่างนี้มันอาจจะเป็นอินโฟเมชันที่เราต้องเติมลงไปในระบบแล้วก็ม
ันก็จะเป็นตัวลิงก์กับตัวระบบตัวนี้ให้แล้วก็ไปออกในชุดที่ information สามารถจะส่งผ่านเราจะมีบอร์ดหนึ่งนะครับเป็นบอร์ดบุคลากรของเราเราอยากจะรู้ information ของใครอัปเดตวันนี้เป็นอย่างไรบ้างกับบุคลากรของเราเราก็เอากล้องไปถึงส่องปั๊บที่คนนี้ปั๊บก็ขึ้นมาเลยข้อมูลใช่ไหมครับว่าคนนี้เป็นอย่างไรยังไงบ้างตอนนี้สบายดีไหมอะไรแบบนี้ครับหรือไม่ถ้าให้ชัวร์นะถ้าเกิดว่าหนึ่งจะพัฒนาถึงขั้นเอาไปส่องคนเป็นๆ เลยใช่ไหมครับก็อินโฟเมชันก็ขึ้นมาเลยเจ็บไหมครับแบบนี้คือเราอาจจะมีเดต้าเบสชุดหนึ่งที่เอาเก็บไปไว้ข้างในอาจจะเป็นภาพสักยี่สิบภาพอย่างนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันดีเทคเจอว่าคนนี้คือน้องมนอย่างนี้ก็อินโฟเมชันกับของเกี่ยวมนก็ดึงออกมาได้อย่างนี้ครับประมาณนั้นตัวอย่างแล้วก็ผมคิดว่า AR นี่สามารถจะนำไปโยงหลายๆอย่างเช่นส่องที่ผมปั๊บส่ง TR ด้วยอย่างนี้ครับอะไรแบบนี้นะครับภาษาอังกฤษก็ผมว่าก็นำไปใช้ได้เยอะเลยนะครับคือมันอาจจะมีวันนี้คุณจะพูดอะไรออกมานะครับในเรื่องของที่จะทักทายคนอื่นอย่างนี้นะครับหรืออาจจะมีจริงๆอาจจะมีเป็นกลุ่มไลน์ก็ได้ตรงนี้ผมว่าเป็นการฝึกนะอาจจะมีกลุ่มไลน์อะไรนะ Talk English with อะไร OAR อะไรก็ว่าไปนะครับอาจจะมีสักกลุ่มนึงแล้วก็คุยกันเข้าไปทักทายกันในนั้นก็ได้หรืออาจจะมีสักวันได้ไหม once a weekนะ English together อะไรแบบนี้ก็ว่านไปผมว่าก็อาจจะฝึกคุยเพื่อจะเข้าสู่ AEC หรือว่าอะไรนะมากกว่านั้นนะครับใหญ่กว่านั้นอย่างนี้ครับเรื่องของเอกสารออนไลน์ก็ผมคิดว่าก็พัฒนาไปค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าถ้าเราไปดึงเรื่องของที่กฤษก็ได้นำเสนอไปนะก็ให้มันเกิดอินโฟเมชันมากขึ้นก็จัดการได้ในเรื่อง TR เรื่องงบประมาณนะครับที่ทำไปเรื่องของกราฟิกที่วิษณุได้เริ่มแล้วผมก็ดีใจมากเพราะว่าผมอยากจะให้งานนี้มันเกิดเพื่อจะไปตอบสนองกับในสำนักของเราในอนาคตซึ่งมันจะไปสู่ขั้นของการจัดการเรื่องของคุณสามารถจะสร้างรายได้ให้มันเกิดเยอะแยะเลยนะครับถ้าทำได้นะในเคสเซอร์วิสในมอนี่ผมว่าก็เยอะแล้วนะครับอาจจะจับมือร่วมกับทางวสนะครับก็ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของกลุ่มของ7กลุ่มตรงนี้ที่นำเสนอนี่ก็ดีนะครับผมคิดว่าได้เริ่มดีกว่าไม่เริ่มนะได้เริ่มทำแล้วอย่างน้อยมันอยากจะมีประเด็นอื่นๆนะครับคราวนี้ผมก็จะมีในส่วนที่ผมอยากจะเห็นนะครับอยากจะเห็นเพิ่มขึ้นมานะครับอันนี้มีอยู่ทั้ง7 8รายการนะครับ1ก็คือระบบหลังจากที่เราไปที่สุราษฎร์นะครับในของ Poolinet เนี่ยก็ได้เห็นก็ทำเป็นไอ้ตู้คืนหนังสือนะครับแล้วก็ตู้ปรับค่าไอ้ปรับไอ้จ่ายค่าปรับอะไรแบบนี้ครับก็มันก็จะทำให้เราได้แนวคิดต่อว่าผมก็เลยฝากเขาว่าเป็นไปได้ไหมที่จะทำอีกระบบหนึ่งให้หนังสือที่อยู่ในกล่องเนี้ยในตู้เนี้ยมันเดินไปที่ชั้นได้เป็นไปได้ไหมครับนะสมมติว่ามีตัวช่วยพี่พรตัวดีไหมครับอาจจะมีรูปแบบว่ามีหุ่นยนต์นักตัวหนึ่งที่มารับงานจากบรรณารักษ์ของเราแล้วก็มีหนังสือปั๊บเราก็อาจจะสแกนปั๊บแล้วก็วางลงไปในตัวนี้ปั๊บมันก็จะเข้าระบบของหุ่นยนต์ตัวนี้หุ่นยนต์ตัวนี้ก็จะรู้ว่าจะไปรู้ระบบ GPS ตำแหน่งของตู้ทั้งหมดเลยในของเราตรงนี้แล้วรู้ว่าที่ที่จะไปส่งหนังสือมันอยู่ตรงไหนพอมารับเสร็จก็เรารู้อาจจะใส่ได้สัก3เล่ม5เล่มก็แล้วแต่มันก็จะดีดออกทีละเล่มก็คือวิ่งไปเลยตรงนั้นปั๊บเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาปั๊บก็แบนที่อยู่ในระบบของตัวหุ่นยนต์อยู่แล้วก็ไปดีดลงตามจุดต่างๆแล้วก็จ่ายออกไปอะไรแบบนี้ครับอันนี้อาจจะไฮเทคไปหน่อยแต่ผมคิดว่ามันน่าจะมีซีจีวิทยาถ้าเราทำแล้วก็ใส่ไว้ในแต่ละชั้นของเราเนี่ยมันน่าสนใจนะครับอาจจะสัก3ตัวหรือฝั่งนู้นด้วยก็แล้วแต่นะครับคือเช่นวันนี้เรามีหนังสืออยู่500เล่มแต่ว่าถ้าหุ่นยนต์มันช่วยเราไปสัก 30-40% นี่ก็อาจจะลดได้นะครับอันที่2ก็คือเรื่องของไอ้ปิดเปิดไฟจากกล้อง CCTV หรือว่าเว็บแคมเมื่อวานได้ลองเข้าไปดูข้อมูลจากเว็บไอ้จากไอ้ตัวกล้องนะครับของเราเนี่ย300ไอ้รอบแบบเนี้ยเป็นไอ้กล้องจากไอ้เพดานข้างบนเนี่ยทำให้เราเห็นข้อมูลว่าอ๋อตรงไหนมีคนไม่มีคนอย่างไรนะตัวกล้องเองมันก็จะดีเทคได้ว่ามีความเคลื่อนไหวอยู่ในนั้นมั้ยถ้าเอาตรงนี้ไปจับกับการปิดเปิดไฟเนี่ยก็จะมั่นใจได้มากขึ้นแทนที่จะเป็นเซ็นเซอร์ว่าไปนั่งหลับอยู่แล้วก็ไฟก็ดับให้เราหรือว่าพอตื่นขึ้นมาเอาไฟติดอย่างนี้ครับก็แก้ปัญหาตรงนั้นได้แต่ตรงนั้นตรงนี้จริงๆเขียนโปรแกรมให้ได้ผมเขียนให้ได้นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องมีระบบการปิดเปิดแบบอิเล็กทรอนิกบอร์ดขึ้นมานะครับต่อมาก็ปิดเปิดไฟในชั้นหนังสือจริงๆแนวคิดที่พี่สมบัติได้ทำไปเนี่ยปิดเปิดไฟแบบชั้นหนังสือเนี่ยใช้ได้เลยก็คือมันจะมีอุปกรณ์หลอดไฟนะครับแล้วก็ข้างล่างจะมีเซ็นเซอร์ตัวคือเมื่อคนเดินเข้ามาในช่องนี้ปั๊บไฟเปิดทันทีเลย
นะครับอันนี้แล้วก็ใช้ไฟ12โวลต์เป็นแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์ก็ได้หรือว่าใช้ระบบด้วยกันก็อาจจะมีแบตก้อนนึงก็ใช้ได้ทุกช่องเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคล้ายๆสปอตไลท์เราเปลี่ยนไฟได้จะเอาแบบไหนก็ได้แล้วมีเซ็นเซอร์1ตัว1ช่องอย่างนี้ครับก็ตัวละไม่กี่บาทไม่ถึง500บาทนะครับทั้งชุดนะครับใช้12โวลต์ได้เลยไฟโซลาร์เซลล์ได้เลยแล้วก็มีระบบโซลาร์เซลล์ชาร์จให้เล็กๆตามติดอยู่ตามตรงไหนสักที่นึงนะครับอย่างนี้นะครับก็ได้หาระบบพรวนหนังสือปลูกต้นความรู้ปกติเราพรวนดินปลูกต้นไม้ใช่มั้ยอันนี้ก็จะพรวนหนังสือปลูกต้นไม้ต้นความรู้คือผมอยากเห็นมานานแล้วไอ้พรวนหนังสือเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีหนังสือที่รายญาติขาดมิตรอยู่ในสำนักเราอยู่เยอะที่มันไม่ได้ถูกยืมเนี่ยจะทำอย่างไรตรงนี้จะลองคิดกันดูครับและอีกระบบหนึ่งก็คือที่คุยไปก่อนหน้านี้ก็คือว่าไอ้ระบบ AR ที่ว่าเนี่ยนะครับมาอินทิเกรตทั้งหมดที่ว่าเนี่ยครับอาจจะตั้งเป็นระบบ integrated AR system AR OR system อะไรก็ว่าไปนะครับก็อาจจะทำให้เราได้ร่วมงานเอางานแต่ละอย่างเนี่ยมาใส่ด้วยกันได้คือหมายความว่าจะไปถ่ายที่ตรงไหนก็ให้อินโฟเมชันได้หมดอย่างนี้ครับซึ่งผมคิดว่ามันอาจจะเปลี่ยนแนวทางของตัวการบริการของเราไปอีกแบบนึงเข้าสู่ขั้นไฮเทคมากขึ้นนะครับอันที่ต่อมาก็คือในเรื่องของ Green Library นะครับที่เราจะทำพวก Polynet ซึ่งปีหน้าเนี่ยเราตั้งชื่อว่า Growing Green Library for All นะครับก็คือ Growing คือGreen Library for All นี่ก็คือ GLA เนาะ GLA ก็คือกล้าก็คือกล้าก็คือต้นกล้านะครับ Growing กล้าก็คือเรามาปลูกต้นกล้าด้วยกันก็คือเป็นเรื่องของการนำไปสู่เรื่องของไอ้ห้องสมุดสีเขียวสำหรับทุกคนนะครับอย่างนี้ครับอันนี้ก็บางส่วนก็ได้ทำกันไปบ้างแล้วนะครับในส่วนของโซลาร์เซลล์นะครับต่อมานะครับก็คือระบบติดตามหนังสือรายวันคือหมายถึงว่าใน1วันเนี่ยถ้ามันมีคนหยิบมาแล้วมันวางอยู่เนี่ยไอ้หนังสือที่ไปวางอยู่เนี่ยเราไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนเป็นไปได้ไหมที่จะไปติดตามตรงนี้ว่าตอนนี้มันอยู่ชั้นไหนถ้ามีหนังสืออยู่เล่มเดียวเล่มนั้นแล้วมันไปกองอยู่ตรงไหนเนี่ยเราจะวิ่งไปหาเล่มนั้นได้อย่างไรก่อนที่มันจะขึ้นหิ้งในวันถัดไปเป็นไปได้ไหมครับตัวเนี้ยตัวอย่างคือเราอาจจะมีทางออกแล้วนะครับตรงนี้แต่ถ้าเราจะเห็นในระบบมอนิเตอร์ริงขึ้นให้เลยเนี่ยในหน้าจอเนี่ยน่าสนใจครับทำได้ทั้งนั้นก็คือเป็นบุ๊คโลเคชันนั่นเองนะครับต่อไปก็เป็นระบบประเมินผลการใช้งานภาพรวมหมายถึงว่าปกติเนี่ยเราจะมีอยู่แล้วใช่ไหมเวลาเรามายืมเนี่ยก็จะมีให้คลิกความพึงพอใจใช่ไหมครับแต่อยากจะเห็นสักชุดหนึ่งเวลาออกสุดท้ายคือภาพรวมครับว่าเป็นอย่างไรก่อนจะออกไปก็หมายถึงว่าก่อนออกไปก็จิ้ม iPad ตัวนึงอย่างเนี้ยก็หน้าจอตัวนั้นก็อาจจะให้เราเห็นภาพรวมว่าของเราเป็นอย่างไรคือในส่วนของการทำคิดถึงเทคโนโลยีใหม่ในเรื่องของการนำไปใช้นี่ก็เรียกว่า Six Sense Technology ลองไปค้นดูนะครับ Six Sense ไอ้เทคโนโลยีเนี่ยเมื่อประมาณสัก7-8ปีที่แล้วเนี่ยจะมีชาวอินเดียคนหนึ่งที่พยายามทำเรื่องพวกนี้ครับคือเขาจะถือทุกอย่างมันทำมือแบบนี้ก็ถ่ายรูปให้ได้เลยอย่างนี้ครับกล้องไปส่องอยู่ที่หน้ามนก็จะขึ้นข้อความที่หน้ามนให้ได้เลยมันเหมือนกับมีโปรเจคเตอร์ตัวนึงอ่ะที่ส่องไปแล้วก็พอส่องไปที่ตรงนี้ก็จะมีอินฟอร์เมชันของคนนี้ของสิ่งนี้เกิดขึ้นเลยเราส่องไปที่ข้อมือของเราเนี่ยเราก็แค่ลากปื๊ดเดียวตัววงนาฬิกาก็จะมาแสดงที่ข้อมือเราว่าตอนนี้กี่โมงแล้วอย่างเนี้ยครับโดยที่ไม่ต้องมีนาฬิกาจริงอย่างเนี้ยครับหรือว่าติ๊กเก็ตเวลาเราส่องไปที่ติ๊กเก็ตของเราตั๋วเครื่องบินเนี่ยมันจะรู้เลยมันจะลิงก์กันเลยว่าตอนนี้เที่ยวเครื่องบินนี้จะดีเลย์ครึ่งชั่วโมงอย่างนี้ครับอันนี้ก็คือเป็นแนวคิดที่ไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมา implement นะซึ่งตอนนี้ก็หลายๆอย่างเรื่องของการ face detection เรื่องของการส่องหน้าของเราเนี่ยแล้วก็รู้ว่าเป็นใครเนี่ยมันก็ไปค่อนข้างไกลมากแล้วนะครับตัวนี้ก็อาจจะนำมาประยุกต์ใช้ผมคิดว่ามันก็ค่อยๆพัฒนาไปเนาะดีไหมครับลองดูในงานของแต่ละทีมนะครับว่ามันมีอะไรบ้างที่ทำร่วมกันได้ของกอล์ฟของทางเทคโนโลยีก็น่าจะมีระบบให้อาหารปลาในยามที่ไม่อยู่อย่างนี้นะใช่ไหมครับดีดเข้าไปเท่าไหร่กี่เม็ดแล้วดีเทคได้ว่าตอนนี้แคลอรี่ของปลาเท่าไหร่นะครับวันนี้ออกกำลังกายไปเท่าไหร่ระบบน้ำเป็นอย่างไรคุณภาพน้ำเป็นอย่างไรอะไรพวกนี้ก็น่าจะดีเนาะก็ยังมีอีกหลายอย่างก็เดี๋ยวค่อยลองคิดไปบางอย่างผมจะ implement เองแต่บางอย่างก็อยากจะพวกเราได้ขับเคลื่อนกันไปนะครับโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ